สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันกฤษดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564มาติดตามข่าวสารกันวันนี้แน่นไปด้วยประเด็นทางการเมืองรวมถึงประเด็นทางสังคมที่หลายคนจับตามองการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเต็มๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์โควิดนะคะแล้วก็มีโควิดปี63ต่อเนื่องปี64แล้วไม่กี่วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ชุมนุมจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นทางสังคมค่ะว่ารัฐบาลจะจัดการอย่างไรเมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อไม่กี่วันที่3แยกดินแดงเดี๋ยวเราพูดคุยกันวันนี้แน่นเต็มไปด้วยนะคะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ท่านอาคมสุวรรณนพอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับท่านอดิศรครับท่านอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเรียกว่าหลายวันที่ผ่านมานี่เหตุการณ์ทางการเมืองมีเยอะแล้วท่านอดิศรเองที่วันนี้เรียกว่าในรอบหลายเดือนนะคะเพื่อจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆเลยนะคะปกติจะเจอแต่เช้าใช่ครับก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการผู้ร่วมรายการทุกท่านและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาดำเนินรายการตรงไปตรงมาผ่านระบบซูมที่ทันสมัยนะครับอยู่กันคนละที่ก็สามารถพูดจากันได้เสียดายอย่างเดียวว่าพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในรายการได้ถ้าเป็นระบบขับเฮ้าก็จะพัฒนาให้ผู้ฟังได้มีโอกาสได้โต้ได้เถียงได้แสดงความคิดเห็นแต่โทรศัพท์ก็ต้องเป็น iPhone ผมใช้ Oppo นะครับ ยังล้าสมัยอยู่ครับสวัสดีพี่อาคมครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีพลอยด้วยนะครับท่านอาคมได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินดีมากค่ะคุณอาคมก็เป็นวันแรกนะคะใครบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราโลเทคเราไฮเทคนะคะคือการประชุมซูมเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมการชุดต่างๆก็ใช้มานะครับทางพรรคเพื่อไทยอยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ไปพักแต่ใช้ระบบซูมในการประชุมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการประชุมพรรคด้วยการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ใช้ซูมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ป้องกันเรื่องโควิด19ที่เราไม่ได้ใส่แมสเลยเพราะต่างคนต่างอยู่บ้านนะครับต่างคนต่างอยู่คนเดียวถามว่าเอ๊ะทำไมอดิศรทำไมน้องปอยตีชดาท่านจำนงชัยมงคลและท่านสสผู้ทรงเกียรติจากนครศรีธรรมราชท่านอาคมสวนนพทำไมไม่ใส่แมสไม่ใช่นะครับเรามีแมสอยู่ประจำแมสได้เป็นปัจจัย5อาจจะเป็นปัจจัยที่1ด้วยนะครับถ้าขาดแมสจะเข้าเซเว่นไม่ได้เลยครับไปไหนไม่ได้มีชั้น2ชั้นเลยนะครับเราไม่ปล่อยวางแม้ว่าผมจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วนะครับแอสตราเซเนกาฉีดไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ประมาทครับไม่ประมาทก็ถือว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรต้องระมัดระวังเพราะการติดเชื้อนี่ 20,000 กว่าคนก็100 200ที่เสียชีวิตเป็นสถิติที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าฉีดวัคซีนได้มากๆเมื่อไหร่วัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงการติดเชื้อก็ดีหรืออัตราการเสียชีวิตของประชาชนก็จะลดลงเป็นแต่เพียงว่าวัคซีนเนี่ยคล้ายๆเป็นวัคซีนทางการเมืองเป็นวัคซีนที่ด้อยค่ากันเองความสามารถประสิทธิภาพของทางนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าหาวัคซีนมาให้ประชาชนไม่ทันท่วงทีและไม่ครบจำนวนไม่ทราบว่าจะได้มาเมื่อไหร่อย่างไรไม่ว่าจะคนที่อยู่ด่านหน้าได้ฉีดก่อนหรือว่าคนที่มีเส้นมีสายได้ฉีดก่อนอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาไม่สามารถประชาสัมพันธ์เคลียร์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าวัคซีนมันจะยึดสิ้นสุดเมื่อไหร่นอกจากอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นหรือจีนจะบริจาคให้แล้วปัญญาของรัฐบาลชุดนี้ที่จะสอดแสวงหาเงินมีนะครับกู้กันมา1ล้านล้านแล้วก็มา5แสนล้านเงินมีแต่ปัญญาของรัฐบาลไม่ได้ใช้วงการทูตไม่ได้ใช้กระทรวงการต่างประเทศเหมือน
เหมือนประเทศอาเซียนบางประเทศนะครับเขาใช้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนของรัฐบาลทูตไทยมีอยู่ทุกประเทศแต่เป็นทูตตำจอกในวันเกิดคนนั้นในวันชาติคนนี้นะครับไม่ได้ใช้ทูตให้ในการเจรจาโดยเฉพาะรัฐบีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยนี่ผมว่าใช้ไม่ได้หลวยถ้วยจริงๆไม่เป็นหน้าเป็นตาในการไปติดต่อต้องรู้ครับว่าคนเรามันวัคซีนอยู่ที่ไหนมีคนบางคนพูดกับผมว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตแอสตราเซเนกาแล้วขาดวัคซีนได้ยังไงผลิตนะครับแล้วไปสั่งจากอังกฤษได้ยังไงผลิตเองทำไมไม่ใช้ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยังไม่เคลียร์คัดยังไม่ชัดเจนว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่สมัยก่อนเริ่มต้นใหม่ๆจะฉีดวัคซีนเนี่ยคนยังสงสัยเอ๊ะฉีดดีไม่ฉีดดีจนมีอาสาสมัครใช่ไหมครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีรูปในการฉีดวัคซีนเนี่ย4 ครั้งเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านฉีดไป4 เข็มหรือยังคือเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนแต่สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนต้องการฉีดวัคซีนทุกหมู่เหล่าทุกถนนทุกหลังคาแต่ไม่สามารถที่จะไปหาวัคซีนได้นะครับค่ะมีบางคนเสนอว่าครับเชิญครับมีประเด็นเพิ่มเติมที่ท่านอดิศรพูดเมื่อสักครู่นะคะมีคนแสดงความเห็นมาเหมือนกันตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่อายุเกิน60ถูกเหมือนถูกบังคับให้ฉีดซิโนแวคก่อนแล้วก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเข็ม2ค่อยไปเป็นแอสตราเซเนกาทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานผลิตแอสตราเซเนกาแล้วก็วัยของผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะสำหรับแอสตราแต่ถูกบังคับให้ฉีดซิโนแวคประเด็นนี้น่าสนใจนะคะผมเป็นคนบุคคลที่อายุ60ปีมาแล้วนะครับค่ะแพ้เฉพาะคุณอาคมสุวรรณนพคนเดียวกับ30 คน ตอนแรกก็ได้ข่าวนะครับว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมีไว้สำหรับคน60ปีขึ้นไปคนต่ำกว่า60ปีไม่ได้ฉีดแอสตราค่ะอันนั้นคือความรู้เบื้องต้นที่ผมได้รับผมไปที่บำราศนราดูนเขาเลยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้เข็ม2ก็แอสตราค่ะโดยไม่มีความรู้ว่าจะมีการสลับขั้วกันแต่ก่อนซีโนแวคนี่นะฮะตอนต่ำกว่า60ลงมานะครับอันนี้ก็ถ้าไปเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวนี้แอสตราเซเนกาก็ดีซีโนแวคก็ดีคุณภาพไม่ประทับใจไม่เหมือนไฟเซอร์ไม่เหมือนโมเดอร์นานั่นจอร์นสันและจอร์นสันลามเข้าไปอีกครับอันนี้ประชาชนเลยไม่มีความรู้แต่ประชาชนต้องการฉีดจริงๆน้องปอยเขาบอกว่าทำไมไม่ใช้ระบบเลือกตั้งคนเลือกตั้งมาน่ะรู้หมดเลยหมู่บ้านไหนก็มีให้หมู่บ้านนั้นจัดการกระจายอำนาจไม่ใช่สบคคุมให้กระจายไปสู่ทนท้องถิ่นให้เขาดูแลกันเองในแฟตในคอนโดแต่ละชั้นก็ให้เช็คเลยนะครับให้เช็คแต่ละห้องฉีดหรือยังไม่ฉีดยังไงถึงจะสู้กับโควิดได้ประเทศอะไรล่ะครับที่จีนใช่ไหม11 ล้านที่อู่ฮั่นกลับไปอ่ะค่ะเขาฉีดวัคซีนแค่5 วันครบ11 ล้านเลยครับครบ11 ล้านเลยเดนต้าที่จะ เขาจะกลับไปอู่ฮั่นใหม่เนี่ย11 ล้านคนเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา5 วันแต่ของเรานี่5 ปีจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่าเขาจะอยู่20 ปีนะประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอันนี้พูดวัคซีนก่อนนับถึงวันนี้ในการฉีดวัคซีนยังไม่ถึง20 ล้านโดสเลยในขณะเดียวกันนั้นนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศว่าสิ้นปีนี้จะต้องฉีดอยู่ที่100 ล้านโดสเป็นครั้งแรกนะผมเพิ่งเห็นเมื่อวานมันมีการฉีดได้ประมาณ400,000เป็นครั้งแรกตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามารับตำแหน่งได้400,000 กว่าโดสเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการจะฉีดวัคซีนให้ครบคนไทย 70% ภายในสิ้นปีนี้นะมันมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากนะครับและสำคัญผมมองว่าการจัดหาวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ได้ทำงานด้วยใจทำงานโดยที่ไม่ได้มองชีวิตของคนที่แท้จริงที่ทำงานด้วยพยายามสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้มาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานด้วยใจเพราะว่าวิกฤตมันต้องทำงานด้วยใจมันต้องทำงานด้วยหัวใจชีวิตมันต้องมาก่อนชีวิตต้องสำคัญกว่ากติกาคนอ้าปากพังงาบบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไปลงทะเบียนก่อนมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความล้มเหลวที่พลเอกประยุทธ์จะมีปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนนะท่านอดิศรพูดนะมันถึงไม่มีทางหรอกครับเป็นไปไม่ได้เมื่อเช้าคุยกับพวกอายุก็เกือบ60ผมถามว่าฉีดหรือยังเขาบอกฉีดเรียบร้อยแล้ว2 เข็มผมก็ดีใจผมก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วฉีดที่ห้ออะไรอ๋อฉีดน้ำเกลือผมสะดุ้งเลยว่าน้ำเกลือจริงเหรอว่าไม่ใช่ก็ไอ้ชิโนแวคไงเอ้าไอ้เรา
ก็ยังไม่เข้าใจขนาดนั้นเลยอันนี้คือปัญหาของประเทศไทยที่มองคนไทยว่ามันเป็นคนหรือเปล่าถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันไหนที่เขาบอกไม่ดีแล้วเอามาจีบทำไมวันนี้ในเมื่อยี่ห้ออย่างที่ท่านอดิศรพูดนะไฟเซอร์มาเดอร์น่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันคุณก็ไปดันตรงนั้นสิหรือแอสตราเซเนกามันพอไปได้คุณก็ดันในที่มันพอไปได้แต่วันนี้ทำไมคุณไม่ดันนี่คือปัญหาของประเทศไทยณเวลานี้รัสเซียก็มีสปุตนิกครับสปุตนิกใช่ค่ะสปุตนิกก็มีท่านทักษิณชินวัตรเคยบอกว่าก็มอบอำนาจให้ท่านเนี่ยท่านจะหาให้ผมเชื่อมั่นมาหาได้นะผมไม่ใช่ว่าโยงท่านทักษิณผมบอกว่ากระทรวงต่างประเทศของเราสมัยนายดอนสมัยนายกประยุทธ์ใช้ไม่ได้จริงทำไมเรามีเงินอยู่ทำไมจะไปซื้อไปจองไม่ได้ของเราก็มีความสามารถในการทำนะงานวิจัยก็กำลังจะผลิตได้เองจากจุฬาเนี่ยครับก็กำลังจะผลิตได้เองแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ไปพังปากเร็วไปว่า120วันจะเปิดประเทศไงได้ถึงแล้วนะคะ400,000ฮะได้ถึง120วันแล้วนะคะ120วันปีไหนเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดเขาก็โยงเข้าไปเรื่อยคือรัฐบาลชุดนี้กับคำพูดกับการปฏิบัติผมไม่ได้ว่าเขานะไม่ได้ฉวยโอกาสมาพูดไม่ค่อยเป็นไปในทางเดียวกันพูดอย่างการกระทำก็ไปอีกทางทั้งหลายทั้งปวงคุณมีหน้าที่หาวัคซีนมาฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทำได้คุณอยู่ต่อไปครับนี่เป็นสงครามโรคถ้าคุณทำไม่ได้ผมว่าหน้าด้านอยู่ทำไมล่ะครับจะเป็นเหตุให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นเหตุให้ผู้รักประชาธิปไตยผู้เห็นอนาคตประเทศชาติจะเป็นยังไงเขามารวมตัวในการชุมนุมนะครับเขาไม่อยากมานะการชุมนุมไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องทุกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่เหลืออดเหลือทนจริงๆเขาไม่มาโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มราษฎรปลดแอกเขาทำมาเป็นปีจับกลุ่มคุมขังใช้สูตรเดิมใช่ไหมท่านอาคมมาก็จับเด็ดหัวเข้าตารางเสร็จโดยไม่คำนึงถึงรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดเขาไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาใช้พรบความสะอาดเรื่องพรกฉุกเฉินเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นปัญหาเรื่องมาตรา112ก็ดีมาตรา116ก่อความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เรื่องไม่ไปไหนมาไหนกว่าจะประกันตัวได้หลังนี้ประกันตัวมาวัน2วันนี่เป็นการเด็ดหัวตามหมายจับตามเงื่อนไขของศาลโดยฝ่ายโน้นอ้างนะครับก็จับไปมีเสียงร้องว่าผมถูกทำลายมอบอำนาจให้ประชาชนที่ยังไม่ติดคุกสู้ต่อไปการชุมนุมมันเกิดจากต้นเหตุอะไรล่ะครับต้นเหตุของปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลชุดนี้ถ้ารัฐบาลทำงานดีฟังเสียงประชาชนอยู่ได้ครับรัฐบาลชุดนี้นอกจากจะตาบอดยังหูหนวกด้วยว่าตนเองเนี่ยไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเป็นรัฐบาลที่ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมพูดทุกเช้าผมก็ด่าทุกเช้าแล้วครับไม่ไปจริงๆแต่แกไม่ฟังหรอกแกไม่ฟังแกยังจะดื้อรั้นอยู่ต่อไปเหตุที่เขาไปรอหนึ่งเนี่ยนะเหตุที่เขาไปรอหนึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไปทวงว่าคุณไปอยู่ในบ้านหลวงทำไมโอ้โหปกป้องประยุทธ์ยังกะให้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินครับทหารตำรวจผมไม่ได้ว่านะครับคุณไปปกป้องคนพันนี้ได้ยังไงวันนี้ผมมีภารกิจไปสน.บางบอนมาเขามาร้องตอนผมไปปราศรัยที่อุบลไปอุบลเขาก็ฟ้องเขาส่งมาให้มาสอบผมเป็นพยานตำรวจที่นั่นบอกว่าโอ้โหตำรวจก็ใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาก็มีความรุนแรงมากนะครับขนาดตำรวจลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเนี่ยเขายังมีความรู้สึกผมเลยถามว่าประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาไปทวงถามไล่คุณออกจากไปเยี่ยมชมบ้านคุณเนี่ยคุณเอาโหเอาอะไรต่อมีอะไรมาขีดมากั้นเพราะว่าคนอย่างนี้ไปปกป้องทำไมไปปกป้องทำไมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันชื่อเก๋นะเดี๋ยวผมพิทักษ์สันติราษฎร์นะไม่ใช่ธรรมดาแต่มันเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือผู้เข็นอาฆาตให้อาสันกระสุนยางแก๊สน้ำตาคือรางวัลกระสุนจริงมีสักวันสันติเอ๋ยเดี๋ยวก็มีอ
ผมจริงๆก็เคยเห็นมาแล้วนะคะปี53โอ้ตาย99ศพยังหาศพไม่ได้วัดปทุม56ศพยังเห็นอยู่ครับสันดานสันดานในการใช้ความรุนแรงซึ่งเราจะได้พูดต่อไปผมเห็นตามคลิปตามอะไรแหละครับบางทีบุกเข้าชาร์จเลยโอ้เขาบอกว่าต้องพูดกับม็อบต้องพูดจากการเจรจา มีการเจรจาสักครั้งไหมล่ะครับเห็นภาพในการเจรจาไม่มีจากนั้นมีการสลับฟันปลาผักกันไปผักกันมาไม่ได้ก็ต้องฉีดน้ำกว่าจะฉีดน้ำกว่าจะใช้กระสุนยางโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะอันนี้ล่อกระสุนยางก่อนเลยครับจากหนักมันมีที่ไหนผมเลยบอกว่าประยุทธ์ต้องเอานำเรื่องการจะจัดการเรื่องม็อบเนี่ยเข้าสู่การที่ประชุมเป็นวาระเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ดูสิคุณจะจัดการยังไงกับลูกหลานนะครับเบื้องต้นก่อนครับภาพหายไปครับโอ้ภาพนี่เองเนี่ยกอดขาไปยังจะไปต่อนะครับยังจะทำลายต่อเนี่ยผู้หญิงคนนี้ต้องกอดขานะครับอันนี้ภาพปลอมหรือเปล่าหรือว่าของจริงเนี่ยพบตรอยู่ไม่ได้หรอครับของจริงค่ะเพราะว่าผู้บัญชาการนครบาลอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้หรอกอยู่ๆจะมาให้ทำร้ายประชาชนอย่างนี้มันยอมไม่ได้ครับคาร์ม็อบที่ผ่านมาเมื่อวาน15นี่ก็สิงหาก็จะมีอีกมันไม่หยุดการชุมนุมหรอกครับเพราะรัฐบาลชุดนี้มันขาดความชอบธรรมขาดความศรัทธามีทางเดียวคือต้องออกไปเท่านั้นครับให้ประชาชนหยุดไม่มีทางคือวันนี้สองประเด็นใหญ่นะคะเรื่องของวัคซีนที่ประชาชนรอแล้วมันไม่มีความหวังอย่างเช่นพี่กมลพัฒน์นี่ส่งข้อความมาในหน้าจอเลยนะคะบอกว่าจ่ายเงินโอนเงินค่าจองล่วงหน้าโมเดอร์นาสุดท้ายเอาเงินคืนกันแล้วเพราะไม่รู้ว่าไม่มีความหวังกับวันนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมวันนี้ท่านอาคมฮะไม่ได้เจอกันนานเต็มที่นี่น้องพลอยฮะคือว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยนะถ้าพูดกันแล้วก็ผมติดตามข่าวประเทศต่างๆเนี่ยทำไมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวัคซีนมันมีอยู่แต่ประเทศไทยเรานี่แหละนะเรื่องว่าวัคซีนจะมาฉีดประชาชนเนี่ยแล้วพอตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ได้มาก็จะเป็นวัคซีนบริจาคกันจะเป็นส่วนใหญ่วัคซีนบริจาคตอนนี้พอได้ของดีที่เขาบริจาคมาไฟเซอร์มั่งอะไรบ้างปรากฏว่ารัฐมนตรีหรือพวกฝ่ายผู้มีอำนาจทั้งหลายนี่เกาะติดแต่ไฟเซอร์อย่างเดียวไม่พูดถึงไอ้นู่นแล้วไม่พูดถึงไอ้ซิโนแวคกันแล้วเออนะแล้วก็แบ่งปันแย่งกันไปกำหนดต่างๆว่าจะต้องเอาไปฉีดให้คนนั้นคนนี้มีแต่ปัญหาวัคซีนบ้านเราทั้งที่ประเทศอื่นเขาไม่มีปัญหาเขาฉีดกันมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะแล้วทุกประเทศนะครับเขาไปซื้อวัคซีนที่ดีกันมามีหลายประเทศครับเริ่มต้นฉีดจากวัคซีนที่เขาพอฉีดแล้วพอเขารู้ว่าคุณภาพมันไม่ถึงขั้นเนี่ยนะเขาก็เปลี่ยนทันทีแล้วเขาก็ดำเนินการฉีดผู้สูงอายุก่อนผู้สูงอายุหมายถึงว่าตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังโรคติดต่ออะไรต่ออะไรที่โรคมีโรคประจำตัวนะเขาดำเนินการไปตามลำดับขั้นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยพอเปิดฉากเข้ามาถึงก็มั่วเลยคือว่าจนเดี๋ยวนี้นะผมอ่านข่าวเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าคนสูงอายุประเทศไทยนี่70กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนสูงอายุประเทศไทยยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เวลาที่มันระบาดมาเนี่ยมันต้องเป็นปีกว่าแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวๆนะเริ่มระบาดมาตั้งแต่ต้นปี63ดังนั้นเราจึงพบตัวเลขว่าไอ้ที่คนต้องตายเรื่อยเนี่ยนะตายแล้วก็ติดเชื้อมากแล้วก็ตายเนี่ยมันจึงไม่ลดลงไงเพราะว่าแทนที่จะวัคซีนที่ได้มาเนี่ยจะระดมฉีดผู้สูงอายุและคนที่มีโรคเรื้อรังเรื่องอะไรได้ก่อนให้มันแน่นอนเลยใช่มั้ยเพราะว่าคนอายุต่ำยังมีภูมิต้านทานสูงปรากฏว่าวัคซีนก็เอามาแบ่งกันเป็นโควต้าได้คนนั้นคนนี้แล้วก็ฉีดกันเปะปะคือประเทศอื่นๆเนี่ยหนึ่งก็ฉีดผู้สูงอายุหมดแล้วก็ไล่ขึ้นไปคนอายุตั้งแต่60ลงมาถึงกี่ปีลงมาถึง50ปีลงมาถึงกี่ปีก็ฉีดไปตามลำดับอย่างนั้น
ขาจะไปตามลำดับไงครับมันไม่เหมือนเราไอเราเนี่ยพอมาถึงเนี่ยบุคคลสำคัญก็ได้โควต้ากันไปได้โควต้าก็โทรบอกพวกเฮ้ยผมได้มานะได้มา10โดส20โดสเอ้าเรียกพวกมาฉีดกันมันเลยมั่วแม้กระทั่งการไปจับที่ฉีดที่บางซื่อก็ตามนะก็ยังมีสภาพมั่วขนาดจัดที่ฉีดอย่างนั้นแล้วยังมีคนไปลงชื่อแล้วเอาคนอื่นมาฉีดแทนแล้วยังมีการหาเงินกันอีกคิดดูสิเรื่องง่ายๆพันนี้รัฐบาลนี้ยังทำให้มันเกิดเรื่องจนได้เออแล้วคนที่ว่าลงชื่อหรือเอาคนมาฉีดนี่ก็คือคนที่ทำงานอยู่ในนั้นแหละเอาดูดิรัฐบาลนี้มันทำอะไรไม่ได้เอาจริงๆวันๆมันแก้ปัญหาอะไรได้มั่งไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะแล้วเหมือนท่านที่สอนว่านะนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ตั้งแต่เกิดโควิดระบาดนี่ได้ไปเจรจากับประเทศไหนให้เป็นที่ปรากฏมั่งว่าเออไปเจรจาเรื่องวัคซีนกับประเทศนู้นประเทศนี้หรือนายกรัฐมนตรีประเทศเรานี่ไปพบปะใครมั่งที่ว่าเขาเป็นเจ้าวัคซีนกันอ่ะผู้นำประเทศต่างๆนะครับต้องวิ่งเต้นกันนะไม่ว่าดูตาเต้ของฟิลิปปินส์ผู้นำญี่ปุ่นผู้นำที่ไหนๆของสิงคโปร์เนี่ยเขาบินไปหาเลยนะครับเขารีบเลยเพราะว่าเขาเห็นแก่พลเมืองของเขามีแต่ประเทศนี้แหละที่ว่านั่งรออยู่แล้วก็เขา work from home ฮะฮะเขา work from home ทีแรกก็นั่งกระยิมยิ้มย่องว่ากูนี่จะมีวัคซีนเองเป็นของส่วนตัวเว้ยจะเป็นเจ้าวัคซีนแหมลงท้ายเป็นไงลงท้ายก็แห้วเรียกว่าต้องเรียกต้องพูดอย่างนั้นลงท้ายก็มาแห้วเพราะว่าไม่อาจจะกำหนดอะไรได้มีโรงงานอยู่ในประเทศไทยแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่มีปัญญาที่จะกำหนดวัคซีนว่าเออคุณจะต้องผลิตให้กับผมเดือนละเท่าไหร่ไม่มีอำนาจเลยอันนี้ไม่รู้แบบไหนกันนะการตั้งโรงงานทั้งที่รัฐบาลก็พักไปแล้วนะ600ล้านได้ยินไหมทีแรกอ่ะตั้งให้เริ่มตั้งแล้วก็ผมได้ยินข่าวมาจากทางยุโรปบอกว่าไอ้วัคซีนที่ผลิตที่นั่นนะที่โรงงานในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าเพื่อนนะเออนี่ยังมีปัญหาอืมก็คือวัคซีนเนี่ยมันต้องทำด้วยความรู้ความชำนาญนะครับผมว่าขนาดประเทศญี่ปุ่นในการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เจริญมากนะผมว่าน่าจะเจริญกว่าประเทศไทยแต่เขาก็ยังไม่ตั้งโรงงานผลิตเองเขายังซื้อเขาซื้อนะฮะเขาซื้อวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาฉีดไปของเขาฉีดไปตามลำดับนั้นเดี๋ยวนี้โตเกียวในระบาดมากผมนี่มีลูกอยู่นู่นนะผมจึงรู้เรื่องดีมีลูกอยู่โตเกียวเนี่ยผมจึงรู้เรื่องเพราะเขาฉีดไปตามลำดับอายุเขาฉีดตั้งแต่คนสูงอายุก่อนแล้วก็ไล่ลงมาตอนนี้ในโตเกียวระบาดมากเหมือนกันแต่การล็อกดาวน์ของเขานะเขาบอกเขาล็อกเป็นแห่งๆครับเขาไม่ล็อกกันทั้งประเทศแบบประเทศไทยนะประเทศไทยเกิดระบาดมากในกรุงเทพเนี่ยล็อกแม่งตั้งแต่เบตงยันแม่ฮ่องสอนล็อกหมดล็อกจนกระทั่งชาวบ้านไม่ต้องทำมาหากินกันร้านขายข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำชากาแฟอะไรพากันเจ๊งหมดเพราะว่าล็อกยาวไม่ใช่ล็อกเดียวก็อย่างล็อกที่อู่ฮั่นนะท่านที่สอนที่ว่าเขาล็อกแล้วภายในไม่กี่วันนะเขาระดมฉีดกี่วันนะ5วัน6วันเขาฉีดหมดทั้ง11ล้านคนเขาทำไงรู้ไหมเพราะเขาล็อกแต่อู่ฮั่นแล้วเขาระดมแพทย์พยาบาลจากมณฑลต่างๆมาทั่วประเทศเข้ามารุมกันแล้วก็จัดการได้เร็วไงส่วนประเทศไทยเราพอล็อกมันล็อกตั้งแต่เบตงยันแม่ฮ่องสอนอย่างผมว่าไงแล้วก็ไม่ได้ทำในทางด้านสาธารณสุขได้แต่ตั้งด่านจะตรวจอยู่ตามถนนก็เท่านั้นดังนั้นไอ้โรคมันก็ระบาดสิเพราะไม่ได้จัดการมันนี่พอฉีดวัคซีนก็มั่วอีกเรื่องวัคซีนก็ไม่เป็นระบบคือทำกันมั่วหมดวันนี้ดูเหมือนว่าไปเชื่อนี่ครับข่าวว่าไปบริกรรมจะมากกว่าเพื่อนไม่ใช่เฉพาะการระบาดของโรคอย่างเดียวนะคะความจนยังระบาดด้วยนะคะพื้นที่ตามรอยต่างเลยร้านขนมจีนซึ่งต้องบีบเส้นสดมันต้องขายเส้นที่แบบบีบสดๆเนี่ยตอนนี้ร้านปิดหมดทุกร้านนะคะต้องเจ๊งขายได้
พังนะคะเศรษฐกิจพังพังพังพินาศหมดแล้วครับ แล้วไม่นำนะถ้าใครเปิดขายขึ้นเห็นในคลิปไหมที่มีตำรวจที่เขาไล่จับอยู่คนเอาของมาขายก็ขนของขึ้นรถตำรวจขึ้นรถเศรษฐกิจยึดโอ้มันอะไรกันนี่นอกจากประชาชนจะต้องลำบากกับไอ้ป้องกันโควิดทีนแล้วเนี่ยยังจะต้องมาต่อสู้อยู่กับไอ้พวกลูกสมุนของไอ้เผด็จการอย่างนี้อีกซึ่งมันน่าเวทนามากประเทศไทยเด็กๆออกไปเรียกร้องไปตั้งแถวหน่อยเดียวมันยิงปืนเข้าใส่เลยไอ้ตำรวจหน่วยอะไรขอที่ว่าควบคุมฝูงชนมันไม่ใช่ควบคุมครับท่านที่สอนมันไม่ได้ทันได้ควบคุมฝูงชนเพราะพอฝูงชนยืนอยู่มันขึ้นไปยืนอยู่บนทางด่วนแล้วมันยิงปืนใส่เลยนะเออฝูงชนนี่ไม่ได้ไปทำร้ายสถานที่อะไรเขาก่อนเลยไม่ได้ไปทำร้ายตำรวจก่อนเลยผมเลยแต่ว่าขอแทรกผมเลยขอแทรกผมอยากให้ประยุทธ์จันทร์โอชานำเรื่องการที่จะจัดการบริหารม็อบเนี่ยเข้าไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าคุณจะเอาอย่างไรเห็นลูก เห็นหลานเยาวชนนี่เป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นศัตรูเขาจะได้รู้กันหรือว่าจะใช้มาตรการสากลที่ผมเสนอทางออกช่วยรัฐบาลนะครับให้รัฐบาล ไปประชุมในคณะรัฐมนตรีซะไม่ต้องไปพูดนอกพูดในกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ต้องไปแอบฟังไปแอบอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาบอกว่าตำรวจก็ทำเกินความรุนแรงเกินไปนี่นะชีวิตทรัพย์สินอิสรภาพของลูกหลานเนี่ยมันถูกคุกคามมากประยุทธ์ต้องอย่ามัวอย่าทะเลทะล่าเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเดียวนะผมว่าต้องจัดการเรื่องนี้ครับผมขอแทรกตอนนี้ครับไปต่อที่ดร.จำนงชัยมงคลนะคะสำหรับเรื่องเชื่อมโยงกันเรื่องวัคซีนต่อเนื่องกับการสลายการชุมนุมหรือการขอพื้นที่คืนที่เกิดล่าสุดนะคะมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่คาดว่าถ้าปล่อยต่อจากนี้ไปอาจจะมีความสูญเสียถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นนะคะผมว่าประเด็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเชื่อมกับการชุมนุมคือความคิดของรัฐบาลในเชิงรุกเนี่ยมันใช้ผิดประเภทคืออย่างกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะรัฐบาลนี้ไม่เคยใช้เชิงรุกความจริงโรคเนี่ยมันต้องรุกนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องคิดไปล่วงหน้าแล้วต้องประเมินและประมาณการไปล่วงหน้าก็คือคิดเชิงรุกแต่เราสังเกตรัฐบาลนี้นะครับจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องประชาชนต้องลุมด่าซะก่อน คือเอาการด่าของประชาชนเนี่ยค่อยเอามาแก้มันจึงไม่ทันไงครับโรคมันรุกไปข้างหน้าโรคมันกลายพันธุ์โรคมันพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลนี้คิดอะไรก็ไม่รู้ผลประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่ทราบทุจริตรับชั่นหรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ที่แน่ๆผลที่มันปรากฏมาครับว่าเหตุมันรุกหน้าไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์หมายถึงว่าความเป็นความตายความเจ็บวันนี้ตลาดติดเชื้อ 22,000 กว่ามันน้อยที่ไหนล่ะครับงั้นรัฐบาลต้องปรับในเชิงรุกนะครับต้องให้เขาชมแต่ปัญหาก็คือวันนี้เมื่อคิดเชิงรุกไม่เป็นจึงต้องเอาคำด่าเนี่ยแหละครับมาแก้ไขเขาไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาไม่แช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองตัวเองก็ไม่คิดจะแก้ไขเพราะตัวเองก็คิดไม่เป็นอันนี้มันแสดงเห็นถึงความรู้ของรัฐบาลนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาคือล้มเหลวครับไม่เหยียบประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครั้งครม.ล้มเหลวทั้งชุดนะครับดีไม่ดีองคาพยพที่ท่านจัดเตรียมมาทั้งหมดมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นคณะกรรมการนู่นคณะกรรมการนี่ของท่านอยู่ในสบคชุดเล็กชุดใหญ่อะไรของท่านเนี่ยนะครับมันล้มเหลวทั้งหมดแล้วครับนะแต่ปรากฏว่าพอเชิงรุกในเรื่องของม็อบอันนี้คนละแบบเลยความจริงโควิดต้องทำงานในเชิงรุกแต่ปรากฏว่าการปราบม็อบกลับไปใช้ในเชิงรุกการปราบม็อบเชิงรุกหมายความว่ายังไงหมายความว่าใช้ความรุนแรงนำอย่างที่ท่านเลยสอนพูดเมื่อกี้รัฐบาลไปสันนิษฐานไว้ก่อนว่าในลูกหลานคือศัตรูคือคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเขาขับรถขับราลงท้องถนนเพื่อเรียกร้องเพื่อไล่ตนเองตั้งข้อสันนิษฐานว่าเมื่อเป็นศัตรูจึงต้องทำงานเชิงรุกคือต้องปราบไม่สนใจหรอกครับนะว่าจะใช้มาตรการแบบสากลหรือไม่สากลก็ขอไม่รู้แหละเองบุกเข้ามาฆ่ายิงไว้ก่อน
หรือเองทำท่าจะบุกข้าก็ยิงก่อนถ้าเองไม่บุกข้าก็ยิงก่อนเหมือนกันยิงเพื่อเองบุกผมว่าวันนี้นะครับถ้าใช้ความรุนแรงอย่างนี้มันเข้าทางคือประยุทธ์เนี่ยผมมองว่าไม่ปราณีคือถ้าคุณจะอ้างความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคุณมองลูกหลานของคุณเนี่ยนะเป็นศัตรูทั้งที่เขาไม่ได้มามุ่งหวังมุ่งร้ายต่อชีวิตของคุณนะประยุทธ์นะศัตรูเนี่ยเขามุ่งร้ายต่อชีวิตคุณนะคุณค่อยไปว่ากันแต่เขามุ่งและเหนื่อยเข้ามาเพราะอะไรมุ่งหวังให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการแก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จขึ้นเพราะคุณล้มเหลวเขาจึงยอมที่จะลงถนนเพื่อไล่คุณแต่วิธีการของคุณแทนที่จะทำคุณงามความดีเอาละเอาสิ่งที่เขาพูดมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แก้อันไหนเชิงรุกอ่ะโควิดมันต้องสับข้างดีครับนะการชุมนุมเนี่ยต้องทำงานในเชิงรับครับไม่ใช่เชิงรุกนั่นหมายความว่ามันสุดท้ายเหนือบาปกว่าแรงแล้วมันต้องใช้อีกวิธีหนึ่งต้องใช้วิธีการประนีประนอมความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายหรอกครับแต่ว่าเมื่อรัฐบาลใช้เชิงรุกเอาก็คุณเอากระสุนยางไปยิงเขาอะแค่เขาขยับเขาคุณยิงเขาแล้วอะอ่ะเขาขับรถอยู่ในรถเมื่อกี้ผมส่งคลิปไปให้น้องเพื่อนลองเปิดหน่อยก็ได้ว่าอย่างเงี้ยประชาชนคิดอย่างไรเขาอยู่ในรถนะครับคลิปนี้นะผมเชื่อเป็นคลิปจริงแต่เหตุการณ์ใดไม่รู้ละเอาลองดูก็ได้ลองดูดิแบบเนี้ยอ่ะลองดูดิเนี่ยอ่ะลองฟังสักหน่อยก็ได้อ่ะนะอย่านะอย่ายอมอะไรอ่ะมาปัดโทรเนี่ยเขาส่งคลิปให้ผมเนี่ยพี่แต่ผู้หญิงนะปล่อยลมไม่ครับไม่ดิพี่ไม่ทำงี้วะไม่พี่ขอเฮ้ยต้องขอร้องขอความช่วยเหลือไปเห็นไหมถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในรถถามว่าเจ็บไหมเนี่ยคือการทำงานที่ผิดประเภทอะไรที่ควรจะรุกอะไรที่ควรจะรับม็อบนี่นะครับวันนี้การเอาตำรวจเข้ามามันต้องใช้ตำรวจที่ฝึกฝนในความอดทนต่อคำผลักดันต่อการด่ากันว่าต้องอดทนอย่างนั้นต้องเอาสำลีอดหูนะครับแต่คุณได้เอาตชดมาตชดคุณฝึกไว้ทำอะไรอ่ะแล้วคุณเอามาสลายม็อบเจตนาอย่างนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการความรุนแรงผมถึงบอกว่าความรุนแรงวันนี้ไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมครับชนวนเกิดจากประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเราไม่เริ่มที่ความแรงก่อนนะความแรงเหล่านี้มันไม่เกิดหรอกครับตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังคนเราได้หลักทั่วไปนะครับไปด่าเขาก่อนไปว่าเขาก่อนเนี่ยเขาไม่ทำหรอกครับแล้วเขาลงมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเรียกร้องให้ท่านแก้ไขปัญหามันถูกต้องถูกทางหรือข้อสงสัยบางเรื่องที่เขาสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรยังไงคุณก็ชี้แจงสิครับแล้วคุณจะไปใช้ความรุนแรงกับประชาชนทำไมนะครับประเด็น2เรื่องเนี่ยผมต้องบอกว่าวันนี้มันจึงล้มเหลวทั้งหมดการแก้ปัญหาโควิดก็ล้มเหลวก็อีกคิดอย่างนี้มันก็จึงล้มเหลวม็อบก็คอยดูก็ล้มเหลวแต่เข้าทางประยุทธ์นะครับเพราะว่าถ้าเขาชอบความรุนแรงก็ถือว่าเข้าทางเขาผมก็ว่าเอ้าวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วล่ะถ้าจะชุมนุมเนี่ยนะครับนะครับอยากใช้ความแรงเชิญนะประจานไปเลยครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมี2อย่างนะกระสุนยางแก๊สน้ำตากระสุนยางแก๊สน้ำตาแล้วปล่อยข้าราชการไปทุบอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่ะเราต้องแสดงความเห็นกันแบบไม่ต้องเข้าข้างใครนะครับอย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยท่านจะคิดยังไงลองดูนะปล่อยลองดูดิท่านที่สอนลองดูท่านคมลองดูดิถ้าเป็นท่านอยู่ในรถท่านจะทำยังไงแล้วถ้ากลับมาบ้านได้ยังไงแล้วลูกหลานจะถูกฝังประเภทอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณฝังอย่างนี้ให้กับเขาณเวลานี้แต่เขาต้องอยู่ไปอีกนานนะครับแล้วคุณฝังอย่างนี้แล้วคุณจะให้เขาคิดยังไงกับคุณอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมุมที่เราจะต้องสะท้อนข่าวไว้เห็นกับ
ขออนุญาตท่านอื่นมาก็ได้ครับท่านอดิศรมองอย่างนี้ยังไงล่ะฮะคิดเป็นต้นนะครับท่านอดิศรคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าคนติดตามทางโซเชียลทางทวิตเตอร์คลิปเหล่านี้ประชาชนได้เห็นครับได้มีอีกหลายคลิปเหลือเกินที่ความรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนเขาก็ไปชุมนุมธรรมดานี่แหละการขับรถไปบนถนนเป็นประติมากรรมที่ความคิดได้เริ่มจากคุณหนูหลิงสมบัติบุญงามอนงค์ได้คิดค้นมาจะเดินขบวนหรือจะจัดเวทีปราศัยแบบตลอดเวลาที่ผ่านฟ้าราชประสงค์เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เลยคิดค้นจนพบเรื่องคาร์ม็อบเนี่ยครับทุกคนเห็นด้วยเพราะอยู่ในคาร์ม็อบอยู่ในรถของตัวเองโอกาสที่จะติดโควิด-19แทบจะไม่มีเลยวันที่15นี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือก็จะพัฒนาจากคาร์ม็อบเป็นคาร์พาร์คเป็นไฮพาร์คด้วยพูดปราศัยด้วยนี่เป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธโดยแท้ถ้าตำรวจมาทำอย่างนั้นครับมีภาพอยู่ติดตามแจ้งความทำงานทำให้เสียทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มีชอบได้อย่างแน่นอนอย่าเก็บไว้นะครับประชาชนต้องเก็บหลักฐานเหล่านี้เพื่อจะแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอะไรที่จะยกเว้นให้คุณมาทำลายทำร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความกลับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันปัญหาอยู่ที่ว่าเขาชุมนุมทำไมเขาชุมนุมทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยคุกขังเนี่ยเขาไม่กลัวคุกขังเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนาซึ่งเราก็รู้มีแรงกดก็ต้องมีแรงดันมันหมดไหมล่ะครับจับเพนกวินไปจับอานนท์ไปจับนายกรนายขอไปตามหมายจับโดยอ้างโน้นอ้างนี้เรายัดข้อหา112 116มาโดยไม่มีการสืบสวนสอบสวนเข้าไปคุกเข้าตารางอีกนี่คือก่อความรุนแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะผมอยากเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะทางศาลเนี่ยเอารัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ได้ไหมเอารัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ครับโดยสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การเรียกร้องเพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยคะแนนเต็มร้อยน่าจะให้ร้อยเต็มนะครับไม่ใช่ไปหักคะแนนเขาของความเห็นต่างในทางการเมืองคุณประยุทธ์แก้ไม่ได้คือความเห็นต่างไปต่อว่าท่านก็โกรธมาไล่ผมดูสิใช่ไหมครับเขาเลยไม่อยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมา 7-8 ปีนี่ก็บุญวาสนามันมากเกินไปแล้วไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีท่านใดคนใดที่ประชาชนด่ายังกับแมวยังกับไก่ประชาชนบอกไม่ใช่แมวไก่ยังกับหมูกับหมามากเท่านี้ไม่เคยไม่เคยถูกด่ายังขนาดนี้เลยครับนอนหลับสบายดีเหรอนอนก็นอนบ้านหลวงนอนหลับไปฝันดีอยู่เหรอคุณยังจะอยู่ในอำนาจทำไมแก้ไม่ได้ออกไปมันจะมีแค่นั้นเขาอยากให้คุณออกไปเท่านั้นเองคุณมาไม่ถูกคุณเข้าทางหน้าต่างคุณทางมาหลังคานี่นะมาปกครองบ้านเมืองทำรัฐธรรมนูญต่างๆให้เข้าข้างตนเองเอาสวมาเลือกของตนเองเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหลังเสร็จคุณก็ต้องไปนะครับไปเสร็จก็เอากระบวนการที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นใครก็ได้ไม่ใช่ประยุทธ์ประเทศชาติไปได้ครับตราบใดที่ประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งตรงนี้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางที่จะทำให้ประชาชนยุติการชุมนุมได้ผมดูถูกดูประมาทอย่างนั้นไปเลยครับผมว่าประชาชนจะต้องร่วมกันต่อสู้อันนี้ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะครับวันที่15อยู่จังหวัดไหนก็คุณก็มีภาระหน้าที่เป็นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องขับไล่ประยุทธ์ครับเมื่อมีการบริหารงานที่ใช้ไม่ได้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ของชาวบ้านครับค่ะคือเห็นภาพชัดนะคะอย่างที่ท่านอดิศรพูดว่าประชาชนในขณะเวลานี้น่าจะอัดอั้นแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะเมื่อมันมีการสามารถแสดงความรู้สึกได้วันอาทิตย์นี้น่าจะเยอะนะคะเพราะเปรียบเทียบจริงๆอย่างที่บ้านปอยชัดเจนเลยนะคะอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ก็คือขายขนมจีนหรือขนมเส้นนี่แหละค่ะไม่เคยมีปีไหนไม่เคยมีชาติไหนที่อาชีพนี้จะต้องถูกหยุดเขาบอกว่าเอ้าก็คุณก็ขายไปสิเขาแค่บอกว่าล็อกดาวน์แล้วก็ขายได้แต่ถามว่าใครจะขายได้ล่ะคะเขาทำอยู่คนเดียวกว่าจะทำน้ำยาน้ำปลาร้ากว่าจะทำน้ำที่มากินขนมจีนได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ใช้เวลาละ
แล้วเส้นกว่าจะตำเขาจะใช้แป้งแล้วมาตำครกนะคะตำเป็นเส้นสดเอามาบีบกินทุกวันเนี่ยนะคะต้องใช้ขบวนการในการทำเนี่ยยากมากพอบอกว่าล็อกดาวน์แล้วส่งตามบ้านมันทำยากมากเขาเลยต้องตัดสินใจปิดร้านกันหมดแล้ววันนี้มันกลายเป็นว่าการปิดอาชีพหนึ่งของพื้นที่บ้านไปเลยแล้วถามว่าต้นของผู้ร้านสั่งปิดแล้วไม่มีทางออกให้เขาเลยฮะบอกว่าจะเยียวยาแล้วมันจะคุ้มค่ากับชีวิตเขาได้ยังไงฮะ 5,000 บาทเขายังไม่ได้นะคะแต่ถามว่าที่ผ่านมาเขาสามารถทำกินได้ในแต่ละวันมากกว่า 5,000 เยอะเลยค่ะมีครอบครัวที่ต้องได้รับผลกระทบต้องช้ำมากมีวันนี้จะกับมีกรณีหนึ่งนะที่เกิดขึ้นที่เอาคนจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านสามีของอุเราเนี่ยสาวดีเราเนี่ยเขามีรถตู้รับคนจากกรุงเทพไปคราวนี้ปรากฏว่าเขาติดโควิดแล้วไปศูนย์พักไปศูนย์พักคอยอยู่ที่อำเภอพนมไพรติดกับศรีสะเกษตรวจกับวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลครับต้องย้ายมาอยู่ที่ศรีสะเกษทางศรีสะเกษทางหมู่บ้านเขาก็มีศูนย์พักเหมือนกันนะครับแต่เขาต้องได้รับผลการวินิจฉัยก่อนว่าเป็นจริงถึงจะส่งเข้าโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษได้ไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงการท่วงทีนะครับ 4-5 วันนั้นไม่ทราบว่าอาการจะเป็นยังไงเพราะตอนเย็นๆเนี่ยอุณหภูมิจะสูงไข้สูงอย่างนี้ครับผลักคนจากกรุงเทพไปทางน้องกันแน่นนะครับแน่นนะครับไม่ใช่ไหมแน่นอย่างพนมไพรนี่แน่นร้อยเอ็ดครับไม่รู้ผักกันยังไงผักให้ไปตายที่บ้านหรือเปล่า นี่ต้องดูแลนะผมก็เลยมาร้องทุกข์ผ่านรายการครับก็คนใกล้ชิดพวกเรานี่แหละติดกันนะครับคือวันนี้ถ้าเราสะท้อนเนี่ยนะครับสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนก็ต้องยอมรับว่าความร้อนเดือดร้อนของประชาชนนั้นมีทุกเรื่องและทุกหย่อมหญ้านะมีทุกเรื่องและทุกหย่อมหญ้าที่มันเดือดร้อนอยู่ไอ้เรื่องชีวิตและความตายเนี่ยครับวันนี้การบริหารจัดการเนี่ยทุกคนมีความเสี่ยงโควิดวันนี้นะครับไม่ติดเชื้อที่ 20,000 กว่าแล้วครับนะมันมากกว่านั้นเยอะแม้กระทั่งการบริหารจัดการอย่างเช่นจะซื้ออะไรจะซื้ออุปกรณ์การเทสอะไร ATK อะไรเทสตัวใหม่เนี่ยจะซื้ออีก8,500,000ชุดอะไรที่ว่าเนี่ยวันนี้ก็ยังชะลอนะครับพอชะลอเสร็จเพราะอะไรไหมคือตัดสินใจจะซื้อแล้วล่ะแต่พอประชาชนด่าเข้านะครับด่าเรื่องคุณภาพมันจะไปเหมือนชิโนแวคก็เลยต้องชะลอไอ้สิ่งเหล่านี้ผมจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะไม่มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลไม่มีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการไม่มีความพร้อมก่อนการตัดสินใจทุกอย่างรัฐบาลนี้ใช้วิธีการตายเอาดับหน้าอย่างที่ท่านดิสอนพูดเมื่อกี้เหมือนกันไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคิดได้ไงโอ้ยเขาไปต่างจังหวัดก็ดีมันจะได้กระจายระบาดออกไปพูดง่ายๆจะได้กระจายโรงพยาบาลคุณคิดได้ยังไงอ้าวคุณคิดได้ยังไงมันย้อนแย้งกับมุมคุณเลยนะมุมหนึ่งคุณล็อกดาวน์นะเขาว่าล็อกดาวน์คือไม่ให้มันแพร่ไม่ให้เดินไม่ให้กระจายล็อกบ้านล็อกเมืองไม่ให้กระจายแต่อีมุมนึงบอกว่าเอ้าปล่อยมันออกไปต่างจังหวัดสินะมันจะได้กระจายไปต่างจังหวัดจะได้กระจายโรงพยาบาลไปมองที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ความจริงนี่นะครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดกว้างเพื่อรองรับอย่างเดียวไม่ใช่ปล่อยเขากลับบ้านสิ่งเหล่านี้แหละครับมันสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลนี้มีกระบวนการคิดที่มันไม่ครบองค์ประกอบเขาก็เลยเอามาแซวกัน 84,000 เซลล์นี่แหละครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะแต่มันแสดงเห็นถึงคุณภาพประสิทธิภาพและศักยภาพในการแก้ปัญหานะแทนที่จะแก้ปัญหายังเอ้าซื้อเครื่องเทสอ่ะทำไมไม่ดูให้มันดีๆซะก่อนตัดสินใจหรือไม่ดูเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดูเรื่องอะไรซะก่อนแต่พอประกาศไปปุ๊บคนด่าก็เหมือนชิโนแวคอ่ะนะคอยดูเขาก็เลยล้อแล้วตอนนี้ก็คือซื้อเครื่องเทสตัวนี้มาอีก8,500,000ชุดเนี่ยนะมันจะเหมือนในชิโนแวคก็เปล่าถ้าคุณเหมือนอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยนะครับผมว่าต้องลุกกันจากห้องเดี๋ยวนี้แล้วไล่มันเดี๋ยวนี้เลยครับมันต้องออกอย่างนั้นมันต้องเล่นอย่างนี้แล้วนี่คือความล้มเหลวนะครับก็ฟ้องไปอีกนี่กันครับรวมถึงการต้มยำวัคซีนนะคะที่เขาตั้งฉายากันเริ่มมีผลกระทบต่อคนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเลยนะคะ
จากเดิมเนี่ยซีโนแวค2เข็มแล้วก็ไปบูสต์ไฟเซอร์นี่ล่าสุดมีคนเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ซีโนแวค2เข็มไปบูสต์ด้วยแอสตราเซเนกาก็มีเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นวันนี้ประชาชนเหมือนหนูทดลองยาจริงๆคือทดลองตายค่ะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าระบบการทดลองไข้สายของวัคซีนเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อประชาชนเพียงแค่บอกว่าคล้ายๆเอามาแทนว่าฉันฉีดจัดการฉีดซึ่งแบบไปแล้วเลยจำเป็นจะต้องไปบูสต์วัคซีนที่ดีกว่าถัดมาถามว่าณวันนี้ยังมีการฉีดซิโนแวคในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะผมว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชา1และแน่นอน2อนุทินชาญวีรคุณแน่นอนส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นเป็นใครค่อยติดตามเขาจะได้ประมวลข้อผิดพลาดล้มเหลวในการจัดการเรื่องวัคซีนเรื่องโควิด19ให้เป็นระบบครับให้คนฟังติดตามแล้วรู้เลยว่าจริงไม่จริงยังไงวัคซีนเต็มแขนไหมเข็มเต็มแขนตามที่เขาว่าไหมเป็นโรคหวัดกระจอกไหมใครพูดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไว้ถึงไม่ไว้วางใจครับเราพูดอาจจะคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดหนึ่งแต่ว่าอภิปรายไม่วางใจคือกระจกเงาที่จะท้อนบอกว่าคุณไม่มีเวลาจะอยู่อีกหนึ่งวินาทีต่อไปในการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลผมอยากให้ฝ่ายค้านเตรียมตัวให้หนักๆนะครับอภิปรายให้ได้น้ำได้เนื้ออภิปรายปั๊บให้มันเรียงลำดับมาเนี่ยประชาชนจะเอ็นเอียงจะสะอิดสะเอียนกับรัฐบาลชุดนี้เป็นวัคซีนการเมืองมีผลประโยชน์หรือไม่เป็นม้าตัวเดียวม้าสองตัวหรือไม่จนมาถึงปัจจุบันไล่ไม่ตามเขาตามโรคไม่ทันเป็นงูมาหลางาหลาเป็นเต่าแก้ไขปัญหาของประเทศชาติผมจึงให้กำลังใจฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและพรรควงชนไทยใช่ไหมครับพลังวงชนไทยร่วมพลังกันมาครับได้ยินข่าวว่าคุณเต้เต้พระราม7ก็จะมาร่วมด้วยนะผมอยากให้ข้อมูลเหล่านี้ใช้สภาอย่าได้ออกพระราชกำหนดในขณะที่มีสภานะครับเพื่อจะเอาหมออิงหมอเพื่อจะออกนิรโทษกรรมให้ตัวเองไม่มีความผิดเลิกสักทีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินคุณประกาศพรกฉุกเฉินมา2ปีแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้ผมอยากให้กำลังใจฝ่ายค้านครับใช้ระบบรัฐสภาให้เข้มแข็งให้ประชาชนมีที่หวังว่าเออระบบรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาได้จึงไม่ไว้วางใจประยุทธ์ในทางกฎหมายรัฐมนตรีในทางประชุมสภานี่ให้กำลังใจนะครับฝ่ายค้านครับอาคมคะย้อนรอยกลับไปช่วงวิกฤตแบบนี้ในยุคสมัยที่ท่านอาคมเป็นส.ส.เนี่ยนะคะวิกฤตในเวลานี้มันเป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะพ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออกหรือจะต้องถูกฝ่ายค้านอภิปรายแบบสาหัสที่สุดนะคะคืออย่างนี้นะผมมานั่งคิดใคร่ครวญว่าคืออย่างการนี้การมีม็อบเนี่ยมันเกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนมันเกิดมาทุกยุคทุกสมัยนะแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพอดีพอร้ายนะเขาจะไม่ใช้กำลังตำรวจติดอาวุธไม่ว่าเป็นอาวุธปราบประชาชนหรืออะไรเข้าไปจัดการกับประชาชนหรอกผมว่าท่านที่สอนก็มีประสบการณ์มากในเรื่องนี้สมัยพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีม็อบอยู่เต็มทำเนียบนะล้อมรอบทำเนียบแล้วก็ให้ท่านที่สอนลงไปแก้ปัญหาก็แก้กันทุกวันผมก็เคยไปเห็นอยู่ก็ไม่เคยเห็นต้องเอาตำรวจมาจัดการมีแต่ยุคพรรคประชาธิปัตย์แหละมันเอาหมามาไล่กัดชาวบ้านทีหนึ่งแล้วก็มายุคปี53นี่ก็พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลกันนะไม่ใช่เอาตำรวจเข้าจัดการนะแต่เอาทหารเข้ามาจัดการนี่ในประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเป็นสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนายกนะตำรวจบุกบ้านนายกเองเลยคือว่าตำรวจไม่ได้ปราบประชาชนนะการชุมนุมที่นครศรีธรรมราชก็มีการชุมนุมกันแต่ไม่เคยคือทางรัฐบาลนี่ไม่สั่งให้ตำรวจเข้าไปจัดการกับม็อบคือม็อบเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่รัฐบาลเขาไม่ใช่เอากำลังแก้แต่เขาเอาความคิดไปแก้สมัยไหนๆก็ทำกันอย่างนั้น
มีแต่รัฐบาลเผด็จการทหารเท่านั้นถ้าพอเกิดม็อบจะสั่งกำลังทหารติดอาวุธเข้ามาทันทีท่านจะเห็นสมัย14ตุลา16นะจอมพลถนอมประภาสพวกนั้นมันไล่ยิงพวกเรานะพวกเราไปมีปล่อยตรงนั้นนี่อย่างหนึ่งพอมาพฤษภา35นี่ยิ่งเห็นชัดเจนสุจินดาเป็นนายกที่สะพานผ่านคว้าพอม็อบอยู่มันได้ทหารยิงเลยทั้งที่ยังไม่ได้มีอะไรนะนี่เดี๋ยวนี้เหมือนกันพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีม็อบถึงมันสั่งเลยพอม็อบประกาศว่าจะชุมนุมวันนั้นมันสั่งตู้คอนเทนเนอร์สั่งรถไฟอะไรไปวางขวางเต็มไปหมดรถน้ำหีบเพลงอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่เคยปรากฏในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นสมัยนี้เนี่ยนะผมยังเป็นกังวลว่ามึงไอ้พวกสสจำนวนหนึ่งที่มันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยพวกคุณไม่รู้สึกละอายประชาชนมั่งหรือว่าคุณมาอยู่กับรัฐบาลที่มันโหดร้ายกับประชาชนปานนี้ประชาชนชุมนุมร้องทุกข์เนี่ยมันเอาหีบเพลงไม่ใช่หีบเพลงหีบลวดหนามแล้วก็ตำรวจชุดปราบจราจรพร้อมด้วยอาวุธครบมือในการปราบจราจรยืนห่างกันเป็นร้อยเมตรมันฉีดน้ำความดันสูงเข้าใส่น้ำก็ใส่สีใส่สารเคมีดูที่มันทำได้มันจะเอาตายนั่นมันไม่ใช่ว่าเอาแค่ว่าไอ้ปกติพอหลับนะท่านนิสสรคงเห็นนะว่าเป็นยุคสมัยของพวกเผด็จการที่ครองเมืองจึงจะเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นเมื่อสองสามวันเนี่ยแต่ถ้ายุครัฐบาลพลเรือนที่ดีๆมาจากการเลือกตั้งนะเขาจะไม่ทำสมัยปีที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นปี53นั่นอันนั้นไปเอาทหารนะครับตำรวจไม่ได้มาปราบเรานะดูที่ตำรวจไม่ได้ปราบเราตอนนั้นแต่ทหารมาปราบเห็นไหมนั่นเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์หรอกแต่ว่าพรรคอื่นที่เขาอยู่กันมาเนี่ยพลเอกจอลิเป็นทหารแท้ๆท่านไม่เคยเอาทหารออกมาจัดการกับม็อบเลยผมแลกเปลี่ยนร่วมด้วยว่าในสภาเราไม่มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเขาฝ่ายค้านแน่นอนเห็นกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะชุมนุมแต่ฝ่ายทางเป็นรัฐบาลคุณนิพิธอินทรสมบัติออกมาแรงนะเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่เคารพบรรพบุรุษโน่นไปไกลนะคุณศิระเจียนจาคะก็โหไปอีกสักสุดขั้วเลยมองความเห็นของคนที่ไปจากชาวบ้านคุณนิพิธแน่นอนสอบตกคุณศิระนี่กำลังบ้าคลั่งนะฮะถึงว่าคลั่งใครเลยหายไปมันลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมเลยบอกว่าเอ๊ะปัญหาเหล่านี้ถ้าเปิดสภาก็พูดกันซะเป็นยติด่วนก็ได้ครับเอาถ้าครม.ไม่เข้าวันที่ประชุมนะเมื่อเปิดสภาตูมในกลางเดือนนี้เขาจะต้องเปิดใช่ไหมฮะกลางเดือนนี้ก็ต้องเปิดฮัลโหลมีเสียงไหมครับได้ยินครับได้ยินนะครับได้ยินทางสภาก็ต้องถกกันเรื่องการจัดการบริหารม็อบเนี่ยอย่างไรอย่างเร่งด่วนด้วยนอกจากจะโควิดเรื่องชีวิตเสรีภาพของประชาชนเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในใจกลางกรุงเทพและทั่วประเทศจะต้องเสียงหายนี่เกิดจากทางเทคนิคหรือว่าทางอะไรครับทีมงานสงสัยทางประยุทธ์เขาส่งอะไรมาไม่ทราบนะได้ยินเสียงอยู่นะคะได้ยินเสียงชัดนะคะได้ยินดีชัดเจนดีจะยินนะครับผมก็เลยคิดว่าทางสภาก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นเจ้าที่เจ้าการนะครับกรรมาธิการต่างๆต้องเรียกสอบแล้วครับประชุมไม่ได้ก็ใช้ประชุมทางซูมนี่แหละให้เผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ต้องประชุมคณะรัฐมนตรีดูการชุมนุมของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะครับชีวิตทรัพย์สินการทำร้ายทำลายกันในทางการเมืองเข่งฆ่ายิงกระสุนยางฉีดน้ำหรือต่างๆในกลางใจกรุงเทพมหานครปล่อยต่อไปอีกไม่ได้จะให้ตำรวจทำตามอำเภอใจดีไม่ดีทหารก็รออยู่ตลอดเวลาความรุนแรงจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะต้องสุมหัวกันแก้ไขปัญหาครับก็มองเช่นเดียวท่านอดิศรแล้วก็หลายท่านนะคะว่าถ้าย้อนรอยกลับไปการยิงความรุนแรงเมื่อปี53เนี่ยนะคะจะเห็นภาพชัดว่าเราเห็นตำรวจเนี่ยไม่ได้อยู่ในการชุมนุมหรือการเข้ามาห้ามเลยแต่กลายเป็นทหารแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะใช้ตำรวจมาเป็นด่านกลางแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทหารออกมาเหมือนครั้งที่ผ่านมาท
าเราจำได้คือตอนทหารนี่คือใช้อาวุธเป็นกระสุนจริงเลยนะคะพื้นที่เขตกระสุนจริงแต่คราวนี้ถ้าเราเห็นตำรวจก็คือพื้นที่ยิงสีที่ผสมแก๊สน้ำตาจริงแล้วก็ทรมานจริงมีกระสุนยางจริงเหลืออย่างเดียวที่ยังจะไปไม่ถึงจะไปแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะถึงเนี่ยนะคะบอกว่าพื้นที่กระสุนจริงจะกลับมาอีกหรือเปล่าหลายท่านมองยังไงคะผมเขียนก่อนที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นี่ที่ทักษิณสันติราชหรือผู้เข็นอาฆาตให้อาสันกระสุนยางแก๊สน้ำตาคือรางวัลกระสุนจริงมีสักวันสันติเอ่ยมันจะลงเอ่ยอย่างนั้นแบบน้องปอยว่านะครับมันจะลงเอ่ยกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมมีความรุนแรงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเยอะแยะรถทุกคันไปถ่ายทะเบียนหาเรื่องหาราวตามเขาถึงบ้านนี่เป็นพฤติกรรมที่สืบหาคนร้ายผู้ก่ออาชญากรรมคนที่ชุมนุมนี่เขาทำเพื่อประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเอาคนที่มีประสิทธิภาพมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะปล่อยให้ประยุทธ์เป็นได้ยังไงล่ะครับไม่มีปัญญาไปเจรจากับต่างประเทศผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วจะให้เป็นหาพระแสงอะไรเดี๋ยวผมว่าตำรวจก็ดีหรือทหารก็ดีคุณไปอุ้มศพทำไมเนี่ยมันจะตายแล้วแล้วเรายังจะไปอุ้มไปช่วยเหลือพวกนี้อยู่ผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรล่ะครับชักจะทำให้เราเริ่มเห็นการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไป14แล้วก็ไปถึงวันที่15ช่วงนี้จะเป็นช่วงข้อต่อเหมือนกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการอย่างไรถ้าเราสังเกตเห็นก็คือว่าการชุมนุมวันนี้จะอาจจะถูกระงับหรือจะนำไปสู่การมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะไปถึงวันที่15ที่จะถึงนี้หรือเปล่าท่านมองยังไงบ้างคะอาจารย์จำลองค่ะเสียงขาดฮัลโหลเสียงขาดไปเสียงขาดไหมครับท่านอาคมครับได้ยินครับครับพอดีเสียงผมค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องมือถือฟังคนอื่นไม่ค่อยได้ต้องฟังอีกเครื่องหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเชิญทั้งสามท่านสนทนาไปก่อนผมจะฟังไปด้วยแล้วไปรอตอนปิดฮะกำลังจะถามแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์จำลองแล้วนะคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินเสียงอาจารย์จำลองแล้วนะคะแสดงว่าอาจารย์ครับเชิญทั้ง3ท่านไปก่อนได้เลยครับอ๋อค่ะเอามาสู่ทางด้านของอาจารย์ท่านอาคมนะคะก็คงจะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเหตุการณ์ที่จะไปสู่วันที่15ที่เป็นคาร์ม็อบบวกไฮปาร์คเนี่ยนะคะวันที่15ที่ถึงนี้แน่นอนเขาเรียกขบวนใหญ่ทั่วทั้งประเทศพร้อมๆกันคุณรัฐวุฒิใส่เกลือประกาศออกมาแล้วร่วมงานแน่นอนนะคะเขาบอกว่าช่วงข้อต่อระหว่าง13 14นี้เป็นช่วงรอยต่อจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนจะไปสู่วันที่15มั้ยคะคืออำนาจรัฐเผด็จการนี่นะครับพวกเขาเนี่ยวางแผนทำลายล้างประชาชนอยู่ตลอดเวลานะเขาไม่ได้คิดถึงความก้าวหน้าอะไรของประเทศชาติดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในม็อบเมื่อเกิดม็อบเนี่ยเขาส่งคนเข้ามาแทรกอยู่ในม็อบแล้วก็ส่งคนเข้ามาสร้างเหตุต่างๆเขาเรียกมาด้อยค่าม็อบมาทำให้ม็อบหายหรือแม้กระทั่งสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองนี่ก็เป็นความถนัดของพวกข่ายอำนาจรัฐไทยนะทำมาตลอดสร้างสถานการณ์ขึ้นเองแล้วก็ยุ่งใส่ม็อบเมื่อตอนสมัยปี53เนี่ยก็บอกเผาบ้านเผาเมืองศาลตัดสินไปถึงศาลฎีกาคนเสื้อแดงไม่ได้เผาถึงขนาดนั้นนะแล้วใครล่ะมันเผาอ่ะเห็นไหมคือสร้างสถานการณ์ขึ้นเองแล้วก็ป้ายสีใส่อันนี้ถนัดทำเก่งมากผมยังสงสัยอยู่วันนั้นไอ้รถติดไฟลุกอ่ะกลางถนนน่ะก็เกิดจากมือใครก็ไม่รู้
ประชาชนนี่ผมเชื่อเลยนะถ้าไม่ความแค้นไม่ถึงขีดเนี่ยเรื่องจะทำลายข้าวของต่างๆมันไม่มีหรอกไอ้นี่พอชุมนุมกันอยู่รถราก็อยู่กับควายทางเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นอยู่ๆไฟลุกขึ้นมาแล้วก็จะใส่ว่าม็อบนั่นแหละเป๋าม็อบเข้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่ไฟลุกรถวันนั้นอ่ะพวกม็อบนี่ไปไม่ถึงเลยเออแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเรื่องเราเห็นว่าทางการเนี่ยนะสร้างเหตุขึ้นมาเองให้คนลงไปดำน้ำงมอาวุธขึ้นมาในปี53จากสาวัดปทุมท่านที่สอนจำได้ไหมเอาลูกปืนลูกระเบิดลูกปืนใหญ่อะไรมาลูกหัวเลื่อมเลยนะหัวสีทองเหลืองร่วมเลื่อมเลยว่าไปเอาหมอาวุธมาจากสระน้ำวัดปทุมแล้วเอาไปโชว์อยู่ที่ราบ11เชิญทูตานุทูตต่างประเทศให้ไปดูท่านล้วนแต่สร้างขึ้นเองทั้งนั้นโธ่ถ้าพวกเสื้อแดงปีนั้นมีอาวุธร้ายแรงขนาดนั้นนะถ้ารับรองทหารที่เข้ามานี่เข้าไม่ติดหรอกยิงตายหมดแต่ว่ามันใส่ความนะนี่คืออำนาจรัฐไทยอำนาจรัฐที่มันเป็นป่าเถื่อนนี่แหละครับมันทำกับประชาชนอำนาจรัฐประเทศที่เขาเจริญนะเขาไม่ทำกับประชาชนนะครับเออเขาไม่ทำหรอกจะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็จะป้ายสีใส่ประชาชนนี่เขาไม่ทำมันทำแล้วประเทศชาติมันได้อะไรมีแต่อำนาจรัฐที่พวกเผด็จการมันครองเมืองนี่แหละมันสร้างเหตุขึ้นมาแล้วก็ป้ายสีใส่ประชาชนทำมาตั้งแต่สมัยปราบคอมมิวนิสต์แล้วที่ไหนไม่มีคอมมิวนิสต์มันทำให้มีขึ้นมาเออวิธีทำให้มีคอมมิวนิสต์ง่ายนิดเดียวไปรังแกชาวบ้านไปหาวิธีการที่เถื่อนๆทอยๆอย่างที่มันเคยทำนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาจนได้มันทำมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้โกรธแค้นมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นไม่มีอาวุธอะไรอาจจะคว้าปืนมาก่อนก็ได้เพราะว่ามันทำอย่างนี้คือมันทำเหตุขึ้นก่อนไงสร้างเหตุสร้างให้เป็นเรื่องขึ้นก่อนมันเป็นอย่างนี้นี่คืออำนาจรัฐเผด็จการผมจึงพูดเมื่อกี้บอกว่าในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งนะเขาจะไม่ทำสังเกตดูดิครับมองย้อนหลังไปดิมีแต่ยุครัฐบาลทหารนั้นแหละที่ทำก่อนทันทีแล้วก็ถ้ารัฐบาลที่หัวหน้าเป็นพลเรือนก็มีแต่พวกพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นผมไม่เห็นต้องทำนะอันนี้เท่าที่เห็นนะจริงไหมครับท่านอิศรคือเรื่องความรุนแรงตอนแรกประชาธิปัตย์ไปวางแผนกันอยู่ในราบ11เอาทหารเป็นหลักในการเข้ามาปราบประชาชนใช่ไหมรัฐบาลโตรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยแกถูกทุบบ้านจนพังของโบราณแกเสียหายหมดก็นักข่าวถามว่าอ้าวนี่ข้าวของของท่านเสียหายหมดจะทำยังไงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกพังแล้วก็หาใหม่จะยากอะไรเห็นไหมคนจิตใจประชาธิปไตยอย่างพลเอกชาวฤทธิ์เนี่ยตั้งแต่เป็นรัฐบาลขึ้นมานะมีม็อบล้อมทำเนียบอยู่ตลอดจนกระทั่งท่านลาออกไปเองอ่ะด้านดิศรนี่เป็นคนไปแก้ปัญหาอยู่ตลอดปีตลอดชาติใช่ไหมไม่มีไม่สั่งทหารไม่สั่งตำรวจให้มาจัดการเลยม็อบมันเป็นการเมืองครับมันเป็นปัญหาทางการเมืองการเมืองมันแก้ด้วยการพูดปะคุยกันเจรจากันคุณเคยได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดถึงปัญหาที่ประชาชนเสนอมั่งไหมแกยังคิดว่าแกทำดีทำเยี่ยมยุทธอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่ได้เรื่องสักอย่างหนึ่งเรื่องวัคซีนก็เป็นปัญหาจริงๆสื่อวงการไหนเขาก็พูดถึงกันอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่มีอะไรจะแก้ไขยังเออเหยลอยชายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออสั่งกำลังต้องจัดการถ้าอันไหนดูมีคนตายข้างถนนคิดจะไปออกกฎหมายอย่าเสนอข่าวถ้าเสนอข่าวผิดอีกเอ้าจะเอาผิดอีก นี่คือวิธีคิดแบบเผด็จการ
คือในมุมที่ถ้าคนพูดเนี่ยนะผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวิธีคิดล้วนแล้วแต่ผิดแค่ความคิดแบบง่ายๆเขาไล่คุณบอกว่ายิ่งไล่ผมยิ่งสู้เนี่ยนะมันก็ผิดละการที่บอกว่ายิ่งไล่ผมยิ่งสู้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยแค่คิดแค่นี้ก็ผิดละคือใช้อารมณ์จะเอาตัวเองไปที่ตั้งไอ้ที่เขาไล่ต้องมาฟังก่อนดีว่าเขาไล่เรื่องอะไรกลับมาทบทวนดีว่าไอ้ที่เขาไล่มันมีเหตุมีผลถ้าต่อให้ไม่ออกเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแค่โต้มาคำเดียวยิ่งไล่ผมยิ่งสู้เนี่ยผมก็ต้องไล่มากกว่านี้แล้วมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้นะครับแม้หนึ่งวันหรือหนึ่งนาทีก็ไม่ควรที่จะคิดอะไรต่อไปได้แล้วนะครับเพราะถ้าปล่อยยังไงไม่มีทางหรอกครับนะท่านได้สอนเคยพูดอยู่เสมองาช้างไม่อาบมาดงอกจากปากสุนัขได้นะครับประเด็นเดียวกันครับคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นประชาธิปไตยกับคนที่อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยซึ่งเรามักจะเรียกว่าผู้สืบทอดอำนาจหรือเผด็จการประชาธิปไตยทุกปัญหามีทางออกฮะฟังนะครับทุกปัญหานี่สามารถแก้ไขหาทางออกได้แต่คนที่อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยเป็นเผด็จการทุกทางออกมีปัญหาทุกทางออกมีปัญหาเนี่ยประยุทธ์ชัดเจนมากไล่กูไม่ไปอะไรก็ไม่ไปยังสำคัญตนเองถ้าไม่มีผมแล้วจะอยู่ยังไงบอกว่าอยู่ได้นะทำให้ตนเองเป็นศูนย์กลางเป็นพระเจ้าไปผมคิดว่าผมก็ยังย้ำกับประชาชนว่าไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนใดที่หาความดีสักข้อในลำบากนะลองเขียนความดีของคุณประยุทธ์สิพยายามจะนึกอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีอะไรดีบ้างอาจจะเป็นคนที่รักษาสัจจะอยู่อีกไม่นานนะ20 ปีจนคนชุมนุมนี่มีแซกโซโฟนเห็นไหมล่ะครับในโซเชียลเนี่ยก็เป่าเพลงนี้แหละครับๆเอาละอยู่ไม่นานคนก็เฮไปนะครับการชุมนุมมีหลากหลายนะครับนักดนตรีเขาก็เอาดนตรีไปเป่าไปเล่นนี่คือสีสันในทางการเมืองคนอย่างคุณประยุทธ์นี่บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ควรจะทำมันควรจะเคารพผมเป็นคนเสียสละไม่ได้หลับไม่นอนทำรัฐประหารทำปฏิวัติเนี่ยครอบครัวผมร้องไห้ทั้งวันเอาพวกเราไปขังอยู่วังน้อย 6-7 วันเลยครับทหารที่นั่นก็ยังไม่รู้ว่าจับมาทำไมไม่รู้ใครจะปรับทัศนคติใครทำโดยไม่ได้ยั้งคิดนะครับจนตกกระไดพลอยโจรมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพต้องดูวิกฤตการณ์อย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบกับวิกฤตการณ์ที่ผมเห็นกับตาคือวิกฤตการณ์เรื่องสึนามิเรื่องไข้หวัดนกโรคตาสึนามินี่เครื่องบินลำแรกที่ไปถึงที่ภูเก็ตคือเครื่องบินของทักษิณเงินไม่มีปัญหาคือเอาเงินงบประมาณมีแก้ไขปัญหาได้เรื่องโรคตากินไข้หวัดนกแกก็กินไก่ให้เห็นนี่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานทันสมัยมากคือ work from home คนจะล้มเสียหายตายเสียจากมันยัง work from home home ก็ไม่ใช่ home ของมันนี่ประชาชนพูดนะบ้านก็ไม่ใช่บ้านของเขา work from home กลัวสั่นเลยฉีดวัคซีน4ครั้งคนอื่น2หรือ3ครั้งตัวเองมีรูปถ่ายฉีดวัคซีน4ครั้งเพราะนั้นมันไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงครับแต่ว่าอย่างงุ้นนี้เนี่ยครับผมก็รำคาญจริงๆผมก็พยายามขับไล่ท่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าออกเดี๋ยวนี้นะครับพูดซะว่าผมจะอยู่ตรงนี้ถ้าทำไม่ได้ผมจะลงนะถ้าสมมติผมจะแก้มันจะเป็นทางที่ลงสะดวกสบายแต่ว่าถ้าคุณยังดื้อด้านอยู่นี้นะครับใหญ่กว่าคุณก็ไม่มีทางที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทันโทษนะใหญ่กว่านี้ก็ขึ้นไม่ทันเพราะคนที่อุ้มคุณเขาก็จะไม่เอากับคุณผมไปฐานีตำรวจผมเอ่ยชื่อได้บางบอนแทบจะหาคนตำรวจยกย่องประยุทธ์นี่ลำบากนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมให้ได้บางบอนไม่ว่าผักไปพรรคการเมืองไม่ใช่นะครับเพราะตำรวจเขาก็ไม่อยากทำร้ายประชาชนคนที่ไปถือกระบองไปถืออะไรต่างๆเป็นมีแต่ลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองทั้งนั้นได้รับคำสั่งบางคนนี่แอคชั่นเกินโอเวอร์แอคชั่นเกินไป
ถูกเป่าหัวถูกอะไรหรือเปล่าอย่าทำร้ายประชาชนเลยครับคนที่พ่ายแพ้คือประยุทธ์จันทร์โอชาล้านเปอร์เซ็นต์คนชนะคือประชาชนและราษฎรครับเชื่อผมเถอะครับขอบพระคุณวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.เดชสันเพ็งเกตค่ะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านอาคมสุวรรณนพค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วกลับมาติดตามรายการต่อไปตรงมาใหม่วันนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ